ก่อนเดินทางของญี่ปุ่นก็คือประมาณ72ชั่วโมงก่อนเดินทางก็ขอมาแล้วยังไม่มั่นใจว่าเอกสารจะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอก็อาจจะบินไม่ได้เช็คต้องหลายรอบเพราะอะไรได้ไหมฮะพาสปอร์ตหมดอายุโอ้โหพาสปอร์ตหมดอายุในช่วงโควิดนะจะเข้าไปได้หรือเปล่าต้องมีเอกสารอะไรต่ออีกและเอกสารที่เราเตรียมมาจะเข้าญี่ปุ่นได้หรือเปล่าตื่นเต้นลุ้นกันไปกันครับปัจจุบันนี้เราอยู่ที่สุวรรณภูมิเรากำลังเดินทางไปที่โตเกียวฮาเนดะนี่ครับมีของประมาณนี้เดี๋ยวเข้าดูข้างในกันว่ามีคนอยู่เยอะไหมข้างในบรรยากาศเป็นอย่างนี้ครับคนก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเริ่มมีคนเหมือนกันนะเริ่มมีคนแล้วเริ่มมีคนก็มาถึงเคาน์เตอร์นะครับก็ต้องมีพาสปอร์ตใช่ไหมครับพอมีพาสปอร์ตแล้วก็มีเอกสารของโรงพยาบาลว่าเราไม่ได้เป็นโควิดนะครับก็มีเอกสารไปก่อนเดินทางของญี่ปุ่นก็คือประมาณ72ชั่วโมงก่อนเดินทางก็ขอมาแล้วยังไม่มั่นใจว่าเอกสารจะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอก็อาจจะบินไม่ได้เดี๋ยวลองดูก่อนตื่นเต้นครับโอเควันนี้เป็นแบบห้องเล้านะครับวันนี้เป็นเล้าของการบินไทยนะครับที่เขต E นะครับผมเราก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นเราการบินที่เขตเขาจะเรียกขึ้นเครื่องเป็นนัมเบอร์นะครับเป็นกลุ่มของอ๋อกลุ่ม3อยู่กลุ่ม3โอเคโอเคได้เรียบร้อยแล้วผ่านมาแล้วได้บินแล้วได้เข้าประเทศแล้วเนาะโอเคในช่วงโควิดนะจะเข้าไปได้หรือเปล่าต้องมีเอกสารอะไรต่ออีกและเอกสารที่เราเตรียมมาจะเข้าญี่ปุ่นได้หรือเปล่าตื่นเต้นลุ้นกันไปกันครับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแทบไม่มีคนอยู่เลยดูสิไม่มีคนอยู่เลยครับเดินเข้าไปแล้วครับจากการที่ตรวจเรียบร้อยแล้วลงไปที่ตม.แล้วครับข้างในไปข้างในเลยผ่านมาเรียบร้อยครับตอนแรกนึกว่าไม่ผ่านเช็คต้องหลายรอบเพราะอะไรรู้มั้ยฮะพาสปอร์ตหมดอายุโอ้โหพาสปอร์ตหมดอายุแล้วก็เลยมาเปลี่ยนพาสปอร์ตนึกว่าหยิบพาสปอร์ตผิดเกือบไม่ได้บินแล้วดูได้ข้างในเป็นยังไงฮะนี่ตรงนี้ที่เป็นเรือเนี่ยนะฮะแทบไม่มีคนเลยอ่ะตอนนี้ดูดิไม่มีคนเลยเดี๋ยวเข้าไปข้างในต่อครับเกต E3 ข้างนี้ครับดูข้างในว่ามีคนเยอะขนาดไหนเนาะโอ้โหนี่เค้าปิดหมดเลยนะดิวตี้ฟรีเลยที่มาตรงเนี้ยปิดเกลี้ยงเลยโอ้โหดูดิว่ามีคนบ้างไหมหรือเปล่านะฮะเนี่ยทางด้านธรรมดาแล้วด้านซ้ายด้านขวาจะมีดิวตี้ฟรีหรือมีร้านขายของปัจจุบันนี้ไม่มีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สุวรรณภูมินี่ครับแทบไม่มีคนเลยครับสรุปแล้วนะครับบินมันเจ๊งนะฮะก็คือเกิดการเสียเราก็เลยต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งดังนั้นเราจะต้องกลับไปตั้งตัวใหม่ที่สนามบินครับตอนนี้ก็คือเครื่องบินเสียนะเราเลยต้องกลับไปตั้งตัวใหม่ที่สนามบินตอนแรกเขาไม่ให้เราเข้าไปในอาคารเพราะว่าเนื่องจากเรื่องโรคระบาดเขาก็เลยให้อยู่ในเครื่องบินประมาณ5ชั่วโมงตอนนี้เรามีเครื่องบินใหม่ที่จะเปลี่ยนแล้วเราจึงไปได้ครับตอนนี้กำลังเดินออกมานะครับมาแล้วเป็นอย่างนี้โอ้โหข้างนอกฝนตกอยู่พอดีเลยข้างในจะเป็นยังไงไปดูกันนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับก็ต้องเข้าคิวที่จะรอตรวจเข้าไปในเมืองต้องมีการเช็คเอกสารต่างๆครับตั้งแต่ไปตรวจร่างกายจากประเทศไทยมาก่อนเข้าเครื่อง72ชั่วโมงหรือเปล่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาคอยดูแลตั้งแต่ทางเข้าเลยสังเกตไหมว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงคุกเข่าการคุกเข่าเนี่ยหมายถึงอะไรครับใส่ใจเพื่อที่จะให้พวกเราได้อำนวยความสะดวกในการเข้าประเทศได้แต่เราจะต้องเข้าคิวประมาณหลายชั่วโมงนะคิวยาวมากเลยนะเธอดูเถอะว่าการคุกเข่านี่สุดยอดไหมครับใส่ใจขนาดนี้เลยไปเราจะมาตรวจน้ำลายนะครับเขาจะบอกว่าเวลาตรวจน้ำลายเนี่ยเราไม่ต้องสวนจมูกแต่ว่าเราแค่บ้วนปากมาอาจจะไม่เจ็บคอเขาทำอะไรกันไปดูกันก็จะมาถึงด่านตรงนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งตอนนี้กำลังจะตรวจเอกสารว่ามีเอกสารครบกันอยู่หรือเปล่านี่คือที่ใส่น้ำลายนะครับใส่น้ำลายตรงเส้นบรรขวดตรงนี้นะครับ
แล้วให้นึกถึงบ๊วยให้ถึงมะนาวเป็นภาพแบบนี้เลยใส่น้ำลายจนเช่นมงกุฎเสร็จเรียบแล้วก็เดินจะไปตรวจอะไรต่อเนี่ยจะมีการกรอกเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็กรอกเป็นภาษาไทยแบบนี้เรียบร้อยใช้เวลาประมาณ15นาทีเมื่อสักครู่นี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูว่ามีการส่งอีเมลกันจริงๆเช็คเบอร์โทรศัพท์โทรไปจริงๆแล้วก็จะมีตัวเช็คอินจริงๆจะส่งมาที่บ้านด้วยก็จะมีการสอบถามเรื่องข้อมูลต่างๆนะครับเขาถามว่าคุณตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องบินภายใน72ชั่วโมงหรือเปล่าตรวจด้วยวิธีไหนตรวจด้วย PCR หรือเปล่าและเมื่อเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นคุณจะต้อง install application เกี่ยวกับเรื่องว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาเดินทางไปไหนก็จะจับตาดูคุณอยู่นะครับรวมถึงวิดีโออธิบายวิธีการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นด้วยให้ตอบ yes คุณมีสมาร์ทโฟนหรือเปล่าถ้ามีสมาร์ทโฟนก็อย่าลืม install ด้วยแต่ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนคุณจะต้องเลนก็คือเช่าสมาร์ทโฟนที่สนามบินนี่เป็นสิ่งที่ทางมาตรการของญี่ปุ่นเขาต้องการให้ร่วมมือต่อไปก็จะมีกฎอีกครับว่าคุณจะต้องไม่ติดต่อหรือไม่ขึ้นรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วคุณต้องอยู่บ้าน14วันและหลังจากนั้นเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นแล้วให้สแกนโค้ดไว้แล้วก็แจ้งที่อยู่ของคุณและถ้าทางกระทรวงสาธารณสุขติดต่อมาคุณก็ต้องมีการต่อกับเขาด้วยและถ้าคุณได้รับการติดต่อจากกระทรวงสาธารณสุขคุณจะต้องทำตามเขาเพื่อเข้าไปประเทศญี่ปุ่นแล้วคุณจะต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็หลีกหนีจากการ อยู่ในที่ที่รวมตัวกันหนาแน่นนะครับอยู่ในที่ที่ไม่รวมตัวกันครับสถานที่ที่จะไปคอยรับผลที่บ้วนน้ำลายมาน้ำลายจะเป็นผลยังไงสรุปแล้วนะครับว่าเครื่องบินลงที่นาริตะปัจจุบันนี้2ทุ่มครึ่งแล้วรอดูน้ำลายของเรายังไม่ออกเลยครับรู้สึกเหนื่อยแล้วก็หิวครับเพราะนั้นเพื่อนๆแนะนำอย่างหนึ่งเวลามานะฮะเอาน้ำมาด้วยแล้วก็เอาเสบียงมาแล้วช่วงที่รอเนี่ยเป็นช่วงที่ถ้าไม่มีอะไรทำนี่จะเซ็งมากเลยยังไม่ได้อาบน้ำเลยแต่หลังจากนั้นแล้วจะออกมาด้วยความสุขแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายรายการมันๆให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะอะไรครับไหนๆมาแล้วต้องสนุกและต้องมีเรื่องมันๆให้เพื่อนๆได้ดูต่อครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับปัจจุบัน3ทุ่มนะครับเมื่อตรวจดูแล้วเราไม่เป็นไรก็กำลังจะพาเราเข้าเมืองที่อยู่ในด่านเข้าเมืองนะยังไม่จบนะครับยังไม่ได้ไปเอาของเลยหลังจากที่ผ่านตม.มาแล้วก็เตรียมลงไปข้างล่างนะครับเราก็ลงมาที่นี่นะครับของก็ถูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมออกข้างนอกครับเดี๋ยวจะมีด่านศุลกากรไปทีนึงครับออกมาตอนนี้เราก็ออกมานะครับเรียบร้อยแล้วออกมาอย่างเรียบร้อยแล้วรอจะพาเราไปที่โรงแรมที่ไหนไปดูกันอีกทีออกมาแล้วครับนี่สนามบินเป็นอย่างนี้ครับก็ถูกคัดเลือกมานี่คือเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เป็นคนพามานี่คือกลุ่มที่เราถูกคัดเลือกให้ไปอยู่โรงแรมเดียวกันแต่คนละห้องนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ต้องยังมารอคิวที่จะเข้าโรงแรมต่อนะครับเรื่องราวของการไปต่อโรงแรม3วัน3คืนจะเป็นยังไงต่อครับไปดูอีกทีครับปัจจุบันนี้กี่โมงแล้วฮะ4ทุ่มแล้ว4ทุ่มแล้ว4ทุ่มโอ้โหไอ้ย่าเหนื่อยเลยครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับบ๊ายบายขอไปพักผ่อนก่อนครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ